โอเคน้องมาแล้วอันนี้เป็นเทปพิเศษเนาะจริงๆหัวข้อที่เราจะติวในเทปนี้ก็จะเป็นในประเด็นของการแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วก็การลำเลียงแก๊สเนาะซึ่งเดี๋ยวพี่จะเอาเทปที่พี่เคยอัดไว้ในกลุ่มติวฟรีพาติวชีวะแล้วก็ที่พี่เคยส่งไปให้น้องในกลุ่มไบโอไฟนอลเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เคยติวคลิปนี้ก็สามารถที่จะมาติวได้นะเอาจริงๆแล้วพี่บอกเลยนะว่าประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่พี่แพลนว่าจะติวด้วยในวันพุธที่เราจะติวกัน6ชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าเวลามันจำกัดไงเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยตัดประเด็นนี้ทิ้งไปแต่ว่าด้วยความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีโอกาสที่จะออกได้เว้ยเพราะว่ามันคืออีกหนึ่งประเด็นที่เด็กหลายคนเทแล้วมันคืออีกหนึ่งประเด็นที่พูดตรงๆก็คือมันยากเออเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเอาเทปเก่าที่พี่เคยอัดแล้วมาให้น้องได้ดูนะคิดว่ามันก็น่าจะไม่ได้ยืดเยื้อมากเพราะว่าพี่อัดเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเองเออตอนนั้นอัดช่วงประมาณรู้สึกว่าประมาณในเดือนนี้นี่แหละเดือนกุมภาประมาณต้นเดือนเออโอเคนะเดี๋ยวพี่ตัดไปเลยเนาะในเทปนี้นะมาแล้วช้าไปกี่นาทีวันนี้หู7นาทีขอโทษจริงๆเพราะว่าเตรียมอุปกรณ์อยู่เนาะไหนใครมาแล้วทักทายกันหน่อยเนาะก่อนที่จะมาเริ่มเรียนกันวันนี้ประมาณ1ชั่วโมงนะน้องสำหรับวันนี้1ชั่วโมงน่าจะได้แหละเพราะว่า2หัวข้อใช่ปะอืมเดี๋ยววิดีโอเดี๋ยวพี่ก็จะเก็บไว้เหมือนเดิมเนาะเดี๋ยวระหว่างนี้พี่ขอเซตของแบบหนึ่งน้องที่เข้ามาแล้วพิมพ์มาหน่อยว่าเป็นเด็ก65หรือว่าเด็ก66เอออันนี้พี่อยากรู้จริงๆวุ่นวายมากจะบอกว่าวันเนี้ยพี่แพลนว่าจะเลื่อนนะตอนแรกอะเออเพราะว่าพี่เมื่อวานพี่ไปสอบมาแล้วปรากฏว่าไอ้สนามที่พี่จะไปสอบเนี่ยเขายกเลิกแล้วพี่ต้องกลับมาที่มอใช่ป่ะล่ะแล้วเพิ่งถึงมาเนี่ย10นาทีไม่ใช่10อีกประมาณ20นาทีที่แล้วเองเพิ่งถึงแล้วก็ยังไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อะไรเตรียมสอบก็ยังเลยนะแล้วก็ต้องมาเซตอุปกรณ์อีกเพราะฉะนั้นนี่แหละเลยเลทนิดนึง sorry เด้อมีน้องเด็ก65มาด้วยเพราะฉะนั้นพี่ขอเริ่มเลยละกันเพราะว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะประเด็นนี้พี่บอกเลยว่าออกน้อยอันนี้พูดตรงๆเลยว่าเป็นหัวข้อที่ออกค่อนข้างน้อยจริงๆในวิชาสามัญเท่าที่ผ่านมาแต่ถ้าถามว่าออกได้ไหมออกได้เพราะว่ามันมีจุดให้ประยุกต์เยอะมากเออโอเคไหมอ่ะเรื่องนี้คือเรื่องของการแลกเปลี่ยนแก๊สเนาะแก๊สเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยคือการแลกเปลี่ยนแก๊สคือการแลกเปลี่ยนแก๊สเราเรียนมาเยอะแล้วการแลกเปลี่ยนแก๊สเกิดที่ไหนเกิดที่ปอดใช่ปะเอ้าเดี๋ยวนะทำไมมันดับวะเดี๋ยวนะเนี่ยการที่เราแบบไม่เตรียมน้องๆมันก็จะเป็นแบบนี้เลยอ้าวเกิดอะไรขึ้นน้องพี่ขอเปลี่ยนสายแป๊บนึงได้ปะเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะใช้สายโอเคมาแล้วเดี๋ยวถ้ามันดับอีกพี่ขอเปลี่ยนสายเนาะอะแก๊สเอ็กซ์เชนจ์คือการแลกเปลี่ยนแก๊สเนาะแลกเปลี่ยนแก๊สอะไรเวลาที่เราหายใจเข้าเราเอาออกซิเจนเข้ามาใช่ปะล่ะแล้วเวลาที่เราหายใจออกเราเอา CO2 ออกไปถูกปะเพราะฉะนั้นคำว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยเอาง่ายๆเลยมันคือการแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนกับการแลกเปลี่ยนแก๊สCO2 ซึ่งกลไกนี่แหละเราจะมาเรียนกันในเทปนี้ว่าแล้วมันมีกลไกในการที่จะแลกเปลี่ยนยังไงโอเคปะอืมเดี๋ยวนะพี่ขอเปิดจอไว้ด้วยดีกว่าเผื่อมีประเด็นอะไรเนาะอ่ะและอีกประเด็นหนึ่งที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องของแก๊สทรานสปอร์ตมันเป็นประเด็นต่อเนื่องจากประเด็นแรกพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยสอนวันเดียวไปเลยได้จบๆไปเลยก็คือเวลาที่เราแลกเปลี่ยนแก๊สแล้วเนี่ยมันเกิดที่ปอดใช่ปะแต่เวลาที่เราเอาออกซิเจนเข้ามาในร่างกายน้องมันจะต้องส่งไปทั่วร่างกายมันก็เลยนำมาสู่หัวข้อนี้คือ Human Gas Transport ก็คือการลำเลียงแก๊สการลำเลียงแก๊สลำเลียงแก๊สอะไรก็ออกซิเจนแล้วก็ CO2 ใช่ป่ะล่ะอืมเดี๋ยวเราจะมาเรียนทั้งหมดเลยอ่ะพี่ขอทบทวนเพิ่มเติมให้นิดนึงอันนี้พี่ยังไม่ได้สอนในกลุ่มนี้เนาะแต่ว่าพี่สอนไปในน้องที่สมัครพากันติวเอ้ยไม่ใช่คอร์สอะไรวะ เดี๋ยวนะไบโอไฟนอลเออพี่สอนประเด็นนี้ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวพี่ทวนในกลุ่มนี้ให้นิดนึงเนาะกระบวนการหนึ่งที่สำคัญเลยในร่างกายเราคือกระบวนการหายใจเข้าใช่ปะกระบวนการหายใจเข้าเราเรียกว่า inspirationกระบวนการหายใจเข้าเนี่ยหลักๆมันคือการอะไรมันคือการเอาออกซิเจนเข้าใช่ปะเอาออกซิเจนเข้ามา
ถามว่าทำไมออกซิเจนจึงสำคัญในร่างกายม.4 เทอม 1เคยสอนน้องไว้ว่าออกซิเจนมันคือสิ่งที่จะเกี่ยวข้องกับกระบวนการในการสร้างพลังงานถูกปะอันนี้เชื่อมโยงให้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของขั้นอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตซิสเต็มอะออกซิเจนมันคือตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายในการสร้างพลังงานในกระบวนการหายใจระดับเซลล์เข้าใจปะเพราะฉะนั้นเห็นไหมเห็นความเชื่อมโยงไหมระบบนึงเชื่อมโยงกับระบบนึงอีกระบบนึงก็เชื่อมโยงกับอีกระบบนึงเออการหายใจเข้าคือการเอาออกซิเจนเข้ามาแล้วถามว่าแล้วมันหายใจเข้าได้ยังไงเอาง่ายๆเลยมันหายใจเข้าตามหลักของภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า concentration gradient เอาง่ายๆไม่ใช่ concentration gradient ที่ pressure เอาง่ายๆตามหลักความดันอะหลักคิดเองนะเนี่ยแต่ว่าเดี๋ยวจะอธิบายหลักการให้ฟังหลักความดันอะทุกๆอย่างเนี่ยน้องจำแค่นี้เลยทุกๆอย่างมันจะไหลจากบริเวณความดันสูงไปความดันต่ำถ้าตอนนี้น้องมีของ2ที่ด้านในคือในปอดอะพี่เห็นภาพรวมเลยในร่างกายอันนี้คือในสิ่งแวดล้อมสวลการที่น้องหายใจเข้ามันคือการที่น้องเอาของจากข้างนอกเข้ามาข้างในใช่ปะเพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นการไหลตามหลักความดันน้องก็จะต้องทำยังไงก็ได้ให้ด้านในเนี่ยมันมีความดันที่ต่ำด้านนอกมันจะได้มีความดันที่สูงโอเคปะอืมความดันสูงความดันต่ำใครตามไม่ทันไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรื่องความดันเดี๋ยวพี่ทวนอีกรอบนึงอันนี้ให้เข้าใจหลักการหายใจเข้าจริงๆยังไม่ได้เข้าหัวข้อที่สอนวันนี้ด้วยซ้ำเป็นการทบทวนให้นิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นการที่ความดันภายในร่างกายต่ำเนี่ยมันก็เลยทำให้อากาศจากภายนอกมันไหลเข้ามาในร่างกายได้วิชาฟิสิกส์เคยสอบฟิสิกส์หรือว่าเคมีวะวิชาหนึ่งแหละมันมีกฎข้อหนึ่งเขาชื่อว่ากฎของบอยน้องเคยจำได้ปะกฎของบอยบอยเคยสอนน้องไว้น้องบอยเป็นเพื่อนเพียงแหละไม่ใช่กฎของบอยคุณบอยเนี่ยเขาเคยบอกว่าเขาให้สูตรนี้เรามาเว้ยสูตรนี้คือสูตรที่อธิบายว่าความดันแปรผกผันกับปริมาตรโอเคปะความดันแปรผกผันกับปริมาตรพูดง่ายๆถ้าความดันสูงปริมาตรต่ำถ้าความดันต่ำปริมาตรสูงโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่ความดันในร่างกายเราต่ำเนี่ยมันคือการที่ปริมาตรสูงใช่ปะและในขณะเดียวกันความดันสูงก็คือปริมาตรต่ำเพราะฉะนั้นถ้าให้พี่เชื่อมโยงในเรื่องการหายใจเข้าเนี่ยมันคือการทำยังไงก็ได้ให้ปริมาตรในร่างกายเนี่ยมันเพิ่มแค่นี้เองปริมาตรก็เป็นเหมือนกับพื้นที่น้องมีกล่องหนึ่งกล่องขนาดเนี่ยถ้าน้องอยากเอาอากาศให้เข้ามาด้านในน้องก็ต้องขยายให้กล่องมันใหญ่ขึ้นถูกปะเพราะฉะนั้นอากาศเนี่ยมันจะไหลตามความดันจากความดันสูงมายังความดันต่ำและความดันจะแปรผกผันกับปริมาตรเอาแค่นี้ก่อนโอเคไหมอันนี้ทบทวนให้เพิ่มเติมให้ไหนๆก็ไหนๆแล้วเอาให้จบเลยคำว่าความดันสูงในที่นี้เนี่ยมันคือการเพิ่มปริมาตรใช่ปะเพิ่มปริมาตรซึ่งปริมาตรเองก็จะมีทั้งปริมาตรในแนวตั้งน้องเข้าใจความว่าปริมาตรในแนวตั้งปะสมมุติน้องมีกล่องหนึ่งน้องอยากเพิ่มปริมาตรในแนวตั้งก็คือทำให้กล่องเนี่ยมันสูงขึ้นถูกไหมทำให้กล่องเนี่ยมันสูงขึ้นซึ่งโครงสร้างที่จะทำหน้าที่ในการเพิ่มปริมาตรในแนวตั้งชื่อโครงสร้างนั้นว่ากระบังลมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราหายใจเข้าเนี่ยกระบังลมมันจะหดตัวพอมันหดตัวปุ๊บมันจะต่ำลงพอมันเคลื่อนต่ำลงปุ๊บมันก็จะเพิ่มปริมาตรในแนวตั้งกับอีกอันหนึ่งคือการเพิ่มปริมาตรในแนวนอนสมมุติน้องมีกล่องหนึ่งเหมือนเดิมการเพิ่มปริมาตรในแนวนอนก็คือชื้อทำให้มันกว้างขึ้นในแนวนอนเนี่ยโครงสร้างที่จะทำหน้าที่ในการเพิ่มปริมาตรในแนวนอนก็คือกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอก external intercostal muscle ยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกมันจะเกิดการหดตัวโอเคไหมใครฟังไม่เข้าใจจดๆไปก่อนนะเพราะว่าจริงๆมันไม่เข้าหัวข้อวันนี้เลยแต่นี้ปูพื้นให้นิดหนึ่งละกันเนาะเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะมาสอนเรื่องนี้เพิ่มเติมด้วย
เพราะฉะนั้นเมื่อเรามีการหดตัวของกล้ามเนื้อ2ชุดเนี่ยคือกล้ามเนื้อกระบังลมแล้วก็กล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกเนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มปริมาตรทั้งในแนวตั้งและทั้งในแนวนอนโอเคไหมเมื่อปริมาตรเพิ่มความดันต่ำเมื่อความดันต่ำมันก็ต่ำกว่าความดันด้านนอกไงอากาศก็เลยไหลเข้ามาได้แค่นี้เองโอเคไหมเพราะฉะนั้นการเพิ่มปริมาตรก็คือเหมือนเป็นการเพิ่มพื้นที่อ่ะน้องอยากให้อากาศเข้ามาน้องก็ต้องเพิ่มพื้นที่ที่จะให้มันอยู่มากขึ้นแค่นั้นเองอุ้ยนะเอากระดิ่งออกไปเพราะฉะนั้นเวลาที่อากาศมาไหลเข้ามันคือการนำออกซิเจนเข้าถูกปะมันคือการนำออกซิเจนเข้าและเช่นเดียวกันอ่ะอันนี้พี่เอาอีกฝั่งหนึ่งพี่ไปเร็วๆเลยนะถ้าน้องอยากหายใจออกมันคือสัญลักษณ์แบบนี้ใช่ปะเอาง่ายๆมันคือการนำของจากข้างในเนี่ยในร่างกายนะออกไปด้านนอกซึ่งเราจะหายใจออกเราจะเอาอะไรออกเราจะเอา CO2 ออก CO2 มันคือของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายเราจะเอาออกไปนอกร่างกายเลยคำถามก็คือถ้าทิศทางของมันเป็นแบบนี้ก็คือจากข้างในไปข้างนอกเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าความดันด้านในต้องสูงใช่ปะแปลว่าความดันด้านในต้องสูงสูงกว่าที่ไหนสูงกว่าข้างนอกไงเพราะทุกๆอย่างในโลกนี้เคลื่อนที่จากความดันสูงไปความดันต่ำโอเคอ่ะการที่ความดันสูงคุณบอยเขาบอกเราไว้เมื่อกี้ว่าความดันแปรผกผันกับปริมาตรถ้าความดันสูงปริมาตรต่ำไปเลยดังนั้นสิ่งที่จะทำให้ปริมาตรต่ำเนี่ยมันก็คือตรงนี้ไงกำลังลมคลายตัวกล้ามเนื้อยึดกระดูกซี่โครงแถบนอกคลายตัวพอมันคลายตัวปุ๊บมันลดปริมาตรลงพอพื้นที่มันน้อยลงมันก็จะทำให้อากาศที่อยู่ภายในเนี่ยมันออกไปนอกร่างกายเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการหายใจออกโอเคไหมเป็นการสรุปเรื่องการหายใจภายใน10นาทีเพราะฉะนั้นถ้าใครมึนไม่ซีเรียสเลยนะน้องเดี๋ยวพี่มาสอนเรื่องนี้มาอีกรอบแต่นี้พี่พูดมาทั้งหมดเนี่ย10นาทีเพื่อให้น้องเข้าใจคำว่าหายใจเข้าคือเอาออกซิเจนเข้าหายใจออกคือเอา CO2 ออกแค่นั้นเองโอเคไหมอ่ะการที่เราหายใจเข้าเนี่ยการที่เราหายใจเข้าเนี่ยอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่ามันคือการนำออกซิเจนเข้าใช่ปะมันคือการนำออกซิเจนจากภายนอกเข้ามาภายในร่างกายถ้าเราเอาให้ละเอียดน้องมาจดเพิ่มเติมบริเวณนี้เลยเอาตรงนี้ก่อนก็ได้ชึบมันคือการเอาออกซิเจนเข้าพอมันเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะถูกส่งไปตามระบบไหลเวียนเลือดถูกปะแล้วไปยังเซลล์ต่างๆไปยังเนื้อเยื่อต่างๆให้เซลล์นั้นให้เนื้อเยื่อนั้นเขาได้มีการเอาออกซิเจนเนี่ยไปใช้ในกระบวนการในการสร้างพลังงานแต่ว่าคำที่พี่พูดเมื่อแก่น้องจำได้ไหมพี่บอกว่าเวลาออกซิเจนเข้ามาแล้วเนี่ยมันเข้ามาในระบบไหลเวียนเลือดก่อนมันต้องเข้ามาในระบบไหลเวียนเลือดก่อนซึ่งกระบวนการตรงนี้เราเรียกว่าแก๊สเอ็กซ์เชนจ์หรือว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สมีแค่นี้เองโอเคไหมเพราะฉะนั้นการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยหรือว่าแก๊สเอ็กซ์เชนจ์เนี่ยหลักการมันคืออาจจะเบลอๆนิดนึงนะเพราะว่าเตรียมสอนแค่10นาทีเองเพิ่งเดินทางมา5ชั่วโมงน้องแล้วก็มาถึง20นาทีที่แล้วแล้วก็กินข้าวแล้วก็เตรียมสอนเพราะฉะนั้นเบลอนิดนึงอ่ะการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันคือการแลกเปลี่ยนของออกซิเจนแล้วก็ CO2 เนาะจากถุงลมก็คือของปอดเป็นของปอดนี่กับหลอดเลือดฝอยที่ปอดอ่ะเดี๋ยวเชื่อมโยงให้ว่าไอ้สไลด์ที่เราจดมาที่ผ่านมาเนี่ยมันเชื่อมโยงกับตรงนี้ยังไงก็คือเวลาที่เราหายใจเข้าใช่ปะมันจริงๆมันจะต้องมีรูปจมูกเนาะแล้วมันก็จะไหลลงมาเลยไหลอากาศเนี่ยมันเข้าใช่ไหมล่ะทางจมูกใช่ไหมแล้วมันก็จะมาทางเดินหายใจสมมติออกซิเจนนะมันเข้ามาจนถึงถุงลมปอดนี่อันนี้คือถุงลมปอดเนาะจากนั้นมันจะเกิดกระบวนการในการแลกเปลี่ยนแก๊สจากไอ้ตรงเนี้ยมาอยู่ในตรงเนี้ยนี่คือแค่นี้เองน้องการแลกเปลี่ยนแก๊สก็คือแลกเปลี่ยนจากบริเวณตรงนี้หมายเลขหนึ่งมาบริเวณตรงนี้หมายเลข2โอเคนะอ่ะแต่ถ้าถามว่ามันแลกเปลี่ยนตามกฎของอะไร
มันแลกเปลี่ยนตามกฎของความดันตามที่พี่สอนน้องเมื่อกี้ไงความดันสูงไปความดันต่ำโอเคไหมความดันสูงไปความดันต่ำอ่ะสิ่งที่น้องจะต้องรู้ต่อมาก็คือมันไม่ได้มีแค่นี้เว้ยอันนี้คือการเลขเปลี่ยนแก๊สครั้งที่หนึ่งครั้งที่หนึ่งเอาก่อนนะคือการเอาแก๊สจากถุงลมปอดมาในหลอดเลือดฝอยกับอีกครั้งหนึ่งก็คือเวลาที่มันแลกเปลี่ยนแก๊สมาแล้วเนี่ยออกซิเจนมันก็จะไหลเวียนไปตามระบบไหลเวียนเลือดเลยจุบ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 จนไปยังบริเวณเซลล์เป้าหมายมันก็จะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สอีกหนึ่งครั้งสมมติออกซิเจนนะเนี่ยก็คือการแลกเปลี่ยนแก๊สจากอะไรหลอดเลือดฝอยไปยังเซลล์เป้าหมายเพราะฉะนั้นกลไกในการแลกเปลี่ยนแก๊สของเราเนี่ยจะมีสองครั้งครั้งแรกก็คือจากถุงลมปอดมายังหลอดเลือดฝอยที่ปอดครั้งที่สองก็คือจากหลอดเลือดฝอยที่ปอดไปยังเซลล์เอ้ยหลอดเลือดฝอยที่เซลล์ไปยังเซลล์เป้าหมายจุดก่อนการแลกเปลี่ยนแก๊สมี2ครั้งนะนี่คือครั้งที่1นี่คือครั้งที่2หลอดเลือดฝอยที่เซลล์ที่พี่ใช้คำว่าที่เซลล์เซลล์อะไรก็แล้วแต่เลยเซลล์อะไรต้องการออกซิเจนก็คือเซลล์นั้นแหละซึ่งมันก็คือทุกเซลล์ในร่างกายกับเซลล์เป้าหมายอาจจะมึนนิดนึงนะอันนี้ยังเป็นทฤษฎีเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูสาธิตอะไรวะเดี๋ยวจะอธิบายจากรูปให้ดูจะเข้าใจมากขึ้นภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะไหนๆก็ไหนๆแล้วถุงลมปอดเราเรียกว่า alveolus alveolus ส่วนหลอดเลือดฝอยเราเรียกว่า capillaryคือเวลาที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สหรือว่าแลกเปลี่ยนสารอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีการแลกเปลี่ยนผ่านหลอดเลือดฝอยเนาะเพราะว่าโครงสร้างของหลอดเลือดฝอยเนี่ยมันมีขนาดที่เล็กมากถ้าเราดูในระดับเซลล์จริงๆเนี่ยน้องโครงสร้างหลอดเลือดฝอยมันเป็นแค่เซลล์1เซลล์เองคือมันเป็นแบบเนี้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนกำแพงแค่เซลล์อันเดียวเองเพราะฉะนั้นสารที่มันจะเคลื่อนที่ผ่านเข้าออกเนี่ยมันง่ายเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแลกเปลี่ยนสารแลกเปลี่ยนของเสียหรือว่าแลกเปลี่ยนอะไรก็ตามก็แล้วแต่เนี่ยเราจะแลกเปลี่ยนผ่านหลอดเลือดฝอยโอเคไหมอ่ะมากันที่หลักการของการแลกเปลี่ยนแก๊สบ้างหลักการอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้ว่าการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยมันจะเป็นการแลกเปลี่ยนตามหลักของความดันใช่ไหมการเปลี่ยนแปลงของความดันเราจะเรียกการลักษณะนี้ว่ามันคือ simple diffusion อ่ะมันคือการแพร่แบบธรรมดาเว้ยการแพร่ธรรมดาการลำเลียงสารเข้าออกเซลล์มีเยอะมากใช่ไหมล่ะ passive transport active transport simple diffusion facilitated diffusion osmosis โอ้เยอะมาก endocytosis exocytosis receptor mediated endocytosis เยอะแต่ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนของพวกออกซิเจนพวก CO2 พวกเนี่ยมันใช้ simple ธรรมดาเลยและมันเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊สตามหลักความดันโอเคไหมก็คือจากบริเวณที่มีความดันที่สูงกว่าไปยังบริเวณที่มีความดันที่ต่ำกว่านี่คือหลักการมีแค่นี้เองแต่เราจะโฟกัสเฉพาะความดันของแก๊สนั้นๆเราเรียกมันว่า partial pressure ความดันย่อยของแก๊สจดไปก่อนนะไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะจดไปก่อนพี่ย้ำหลายรอบเพราะว่าอันเนี้ยพี่ยังแบบสเปะสปะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่จะเอามารวมทั้งหมดในการอธิบายภาพนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าใครยังฟังและยังมึนๆอยู่จดไปก่อนเชื่อพี่อะความดันย่อยของแก๊สเราเรียกว่า partial pressure partial pressure ก็คือสมมุติในอากาศนะมันไม่ได้มีแก๊สเดียวน้องในอากาศมีเยอะมากมีคาร์บอนไดออกไซด์มีออกซิเจนมีไนโตรเจนแต่ถ้าเราอยากหาความดันของแก๊สเดียวเนี่ยมันหาได้ไหมคำตอบคือมันหาได้ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เป็นตัวอย่างจากหนังสือสสวทเลยนะเขาบอกว่าในอากาศเนี่ยมันมีแก๊สสมมุติมันมี3แก๊สมีออกซิเจน 21% มีไนโตรเจนมีปริมาณ 78% มี CO2 ปริมาณ 1% มันได้ร้อยป่ะ70 80 9099 100ใช่รวมกันแล้วมันจะได้ 100% โอเคไหมในอากาศเนี่ยจะมี3แก๊สนี้ถ้าพี่อยากหาความดันย่อยของเฉพาะแก๊สออกซิเจนเฉพาะไนโตรเจนเฉพาะ CO2 พี่หาได้ไหมคำตอบคือหาได้มันมีสูตรไว้
สมมุตินะเนี่ยถ้าพี่ใช้สัญลักษณ์แบบนี้ลิ้นพันแล้วถ้าพี่ใช้สัญลักษณ์แบบเนี้ย P แล้วก็ห้อยด้วย O2 มันแปลว่า partial pressure of oxygen ก็คือความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนเราจะหาได้จากสัดส่วนของแก๊สนั้นก็คืออะไรก็คือ21ไงแล้วมันเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมก็ต้องเอา21ส่วนด้วย100และคูณด้วย760ก็คือค่าความดันรวมในอากาศ760มิลลิเมตรประหลอดวิชาฟิสิกส์ก็น่าจะเคยเรียนประเด็นนี้อยู่เนาะอ่ะไม่ใช่ฟิสิกส์สิเคมีใช่ไหมพอเราหามาได้แล้วเนี่ยมันจะเท่ากับ160มิลลิเมตรประหลอดเพราะฉะนั้น160คืออะไร160ก็คือความดันย่อยของแก๊สออกซิเจนในอากาศอ่ะถ้าพี่หา P N2 คืออะไรความดันย่อยของแก๊สไนโตรเจนในอากาศก็จะเป็น78ใช่ไหมหารด้วย100แล้วก็คูณด้วย760มันก็จะเท่ากับ593มิลลิเมตรประหลอดโอเคนะอันนี้พี่คิดมาแล้วนะอีกตัวหนึ่งคือ P CO2 คือความดันย่อยของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศมันก็จะเท่ากับ1ส่วน100คูณด้วย760มันจะเท่ากับ760หาร100ก็เป็น76มิลลิเมตรประหลอดเพราะฉะนั้นถ้าเราทราบปริมาณของแก๊สนั้นๆในบรรยากาศเนี่ยเราสามารถเอามาหาค่าความดันย่อยได้เพราะฉะนั้นความหมายของความดันย่อยของแก๊สนั้นๆน้องพอจะเข้าใจเนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะโฟกัสอันนี้ก็เหมือนกันเลยในกรณีที่จะมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเนี่ยจากบริเวณในขั้นแรกคือการแลกเปลี่ยนแก๊สตรงนี้นะและพี่ขอสนใจเฉพาะออกซิเจนก่อนนะออกซิเจนที่มันเข้ามาจากการหายใจออกเนี่ยจากนอกร่างกายเลยมันเข้ามาในร่างกายจนมาถึงที่ถุงลมปอดออกซิเจนอยู่เต็มเลยตอนเนี้ยออกซิเจนออกซิเจนอ่ะถ้าออกซิเจนที่อยู่บริเวณถุงลมปอดมันจะไหลมาในหลอดเลือดในหลอดเลือดฝอยที่ปอดได้เนี่ยมันจะต้องมีความดันย่อยที่มากกว่าหรือน้อยกว่าตอบได้ปะมันต้องมีความดันย่อยที่มากกว่าถูกปะตรงเนี้ยเนี่ยถ้าพี่จะเขียนสัญลักษณ์นะ PO2 ต้องมากและในหลอดเลือดตรงเนี้ยในหลอดเลือดตรงเนี้ย PO2 ต้องน้อยถูกปะถูกไหมโฟกัสเฉพาะออกซิเจนเลยอันอื่นช่างมันถ้า PO2 ในนี้ก็คือในอะลวีโอลัสในหลอดลมในถุงลมที่ปอดเนี่ยมันมากในหลอดเลือดฝอยมันน้อยมันก็เลยจะทำให้ออกซิเจนเนี่ยมันไหลเข้ามาในหลอดเลือดได้แค่นั้นเองโอเคไหมเพราะฉะนั้นเขาอาจจะให้ตัวเลขน้องมาก็ได้สมมติตรงนี้เขาให้มาเท่าไหร่อันนี้น้องต้องโฟกัสสองค่านี้เนาะเห็นไหมเนี่ยเขาบอกว่าออกซิเจนเป็น100 mm และออกซิเจนในหลอดเลือดเนี่ยเป็น40เห็นไหม100มันมากกว่า40อยู่แล้วมันก็เลยทำให้ออกซิเจนเนี่ยมันไหลเข้ามาในหลอดเลือดฝอยที่ปอดได้พอมันไหลมาแล้วไหลมาอยู่ในหลอดเลือดฝอยแล้วนะมันก็จะไหลไปตามกระแสเลือดซึ่งการที่ออกซิเจนเนี่ยมันจะไหลไปตามกระแสเลือดเนี่ยมันไหลยังไงเดี๋ยวน้องจะได้เรียนในบทต่อไปก็คือในเรื่องของการลำเลียงแก๊สโอเคไหมเอาเป็นว่าตอนนี้น้องรู้แค่ว่ามันไหลไปตามกระแสเลือดแล้วไหลแล้วไหลแล้วไหลไปเลยไหลไปเลยยาวเลยจนมันมาถึงที่เซลล์เป้าหมายอาจจะเป็นเซลล์อะไรก็ได้อย่างที่บอกว่าที่เขาต้องการออกซิเจนตอนนี้น้องเห็นไหมว่า PO2 ที่ไหนที่หลอดเลือดฝอยที่เซลล์มันมีค่าเท่ากับ100นี่ไงตัวเลขนี้เลยมันมีค่าเท่ากับ100และ PO2 ที่เซลล์เป้าหมายมันมีค่าเท่ากับ30เมื่อความดันที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไรในหลอดเลือดฝอยที่เซลล์เนี่ยก็คือในตรงเนี้ยมันมากกว่าในนี้ในเซลล์มันก็เลยทำให้ออกซิเจนเนี่ยแพร่เข้าแบบ simple diffusion แค่นี้เองนี่คือการแลกเปลี่ยนแก๊สในขณะเดียวกันอย่างที่พี่เล่าเมื่อกี้ว่าเวลาออกซิเจนมันเข้ามาในเซลล์เป้าหมายแล้วเนี่ยกลไกมันเยอะมากน้องเอาเป็นว่าพูดง่ายๆมันจะเอาไปสร้างเป็นพลังงานพอสร้างเป็นพลังงานใช่ปะก็คือ ATP ATP ก็จะไปใช้ในกระบวนการเมตาบอลิซึมต่างๆของเซลล์โห ATP สำคัญมากพลังงานนะเนาะส
สำคัญมันใช้ในทุกกระบวนการของเซลล์มันต้องมีพลังงานเกี่ยวข้องและไอกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยเวลาที่มันทำงานเสร็จแล้วอะมันจะปล่อยของเสียออกมาเว้ยคือ CO2 นี่เพราะฉะนั้นภายในเซลล์โฟกัสดีๆนะกระบวนการเมตาบอลิซึมก็เกิดในเซลล์ไงเพราะฉะนั้นของเสียที่เกิดขึ้นก็จะถูกปล่อยออกมาอยู่ในเซลล์เลยเพราะฉะนั้น CO2 ในเซลล์เยอะมากคำว่า CO2 ในเซลล์เยอะมากในที่นี้หมายความว่าความดันย่อยของ CO2 ที่อยู่ในเซลล์ย้ำดีๆที่อยู่ในเซลล์มันจะเยอะกว่าความดันย่อยของ PCO2 ที่อยู่ในหลอดเลือดฝอยถูกปะอันนี้ก็จะน้อยอันนี้ก็จะมากทำไมมันมากก็เพราะ CO2 มันได้มาจากเมตาบอลิซึมไงและเมตาบอลิซึมมันเกิดในเซลล์พอ PCO2 ในเซลล์มันมากเนี่ยมันก็เลยเกิดการแพร่ของ CO2 ที่อยู่ในเซลล์ไปในหลอดเลือดฝอยเข้าใจปะแค่นี้เองมันแพร่ตามหลักอะไรตามหลักความดันไงความดันสูงไปความดันต่ำจากนั้นไอ้ไรจบไม่ลบเนาะน้องมาทวนได้อ่านเลยนะพี่ถึงไหนแล้ววะเพราะว่าพี่ดูเมนไปด้วยอะจากนั้นเวลาที่ CO2 มันมาอยู่ในนี้แล้วอะมันก็จะไหลไปเลยไหลไปไหนก็ไหลไปเดี๋ยวเอาออกนอกร่างกายไง CO2 มีอยู่เยอะไม่ดีน้องเลือดมันจะมีความเป็นกรดที่มากเอ้ยเดี๋ยวมีเล่าตรงนี้เสริมด้วยดีกว่าว่าถ้า CO2 เยอะเนี่ยเลือดเป็นกรดมากเดี๋ยวค้างไว้เดี๋ยวมีเล่าตอนท้ายอ่ะมันก็จะต้องไหลไปที่ปอดใช่ป่ะล่ะเพราะว่าปอดมันมีการแลกเปลี่ยนแก๊สเพื่อเอา CO2 เนี่ยออกไปนอกร่างกายผ่านการหายใจออกเพราะฉะนั้นยาวไปเลยเนี่ยยาวไปเลยการแลกเปลี่ยนของ CO2 ในระบบไหลเวียนเลือดเป็นยังไงเดี๋ยวเราเรียนต่อในประเด็นหน้าก็คือการลำเลียงแก๊สเนาะเห็นไหมมันมีความเชื่อมโยงกันหมดแหละเนี่ยเห็นไหมมันก็จะไหลไปตามระบบไหลเวียนเลือดซึ่งน้องก็จะต้องดูนะตรงเนี้ยข่าวทางซูปีเรียเวนาคาว่ามาที่ไรเอเทียมไปที่ไรเวนทริเคิลมาที่พัลโมนารีอาร์เตอรี่แล้วก็ไปที่ปอดเห็นไหมอันนี้คือเรื่องระบบไหลเวียนเลือดอีกเพราะฉะนั้นเชื่อมโยงหมดระบบร่างกายเนี่ยพี่บอกแล้วว่ามันมีความเชื่อมโยงกันทุกระบบน้องอะ PCO2 เมื่อมันมาถึงตรงนี้หลอดเลือดฝอยที่ปอดแล้วมันจะเกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สใช่ปะล่ะแต่ว่า PCO2 อย่างที่บอกว่าเมื่อกี้มันมาจากเซลล์ไงเพราะฉะนั้น PCO2 ตรงนี้มันจะสูงมากใช่ปะถูกไหมเพราะมันเพิ่งมาจากเซลล์เมื่อกี้เองคำว่าสูงมากในที่นี้เทียบกับอะไรเทียบกับ PCO2ในถุงลมปอดถูกปะอันนี้โฟกัส CO2 นะออกซิเจนลืมไปเลยโอเคไหมเพราะฉะนั้นเมื่อ PCO2 ในตรงนี้มันสูงมากๆเนี่ย CO2 มันก็เลยแพร่จากในหลอดเลือดฝอยที่ปอดไปยังในถุงลมปอดถูกปะพอมาแพร่มันมาแพร่เยอะๆแล้วเนี่ยมันก็จะออกไปนอกร่างกายผ่านการหายใจออกจบการแลกเปลี่ยนแก๊สมีแค่นี้เองโอเคไหมนี่แหละเนื้อหาทั้งหมดเลยในการแลกเปลี่ยนแก๊สสรุปสั้นๆแลกเปลี่ยนแก๊ส2ที่ที่1ก็คือตรงนี้มี2เป้าหมายนะถ้าลองโฟกัสดีๆการแลกเปลี่ยนแก๊สที่พี่ไฮไลท์ตรงเนี้ยมี2เป้าหมายเอาแบบนี้ก่อนนี่คือการแลกเปลี่ยนแก๊สจากถุงลมปอดมาที่หลอดเลือดฝอยที่ปอดถูกปะเป้าหมายแรกก็คือในกรณีที่แก๊สนั้นคือออกซิเจนมันคือการนำออกซิเจนเนี่ยมายังหลอดเลือดและไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายแต่ถ้าในกรณีแก๊สนั้นคือคาร์บอนไดออกไซด์มันคือการแลกเปลี่ยนแก๊สเพื่อปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากในหลอดเลือดเนี่ยออกไปนอกร่างกายโอเคไหมและเช่นเดียวกันในข้างล่างเนี่ยมันคือการแลกเปลี่ยนแก๊สอีกครั้งหนึ่งการแลกเปลี่ยนแก๊สตรงนี้คือการแลกเปลี่ยนแก๊สระหว่างหลอดเลือดฝอยที่เซลล์และเซลล์เป้าหมายถ้าเป็นออกซิเจนมันแลกเปลี่ยนแก๊สเพื่อง่ายๆก็ออกซิเจนมาใช้ในเซลล์ถูกปะแต่ถ้าเป็น CO2 มันคือการแลกเปลี่ยนแก๊สเพื่อขับ CO2 ออกไปนอกร่างกายดังนั้นแก๊สแต่ละชนิดมันมีวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันโอเคไหมมันก็เลยมีเรื่องของความดันย่อยที่เราจะต้องศึกษาไงคือโฟกัสเฉพาะตัวแก๊สนั้นๆเลยถ้าน้องกำลังดูเรื่องออกซิเจนอยู่คาร์บอนไดออกไซด์น้องตัดทิ้งไปเลยถ้าน้องดูเรื่อง CO2 อยู่ออกซิเจนน้องตัดทิ้งไปเลยโอเคนะอันนี้คือการแลกเปลี่ยนแก๊สและอย่างที่พี่เล่าเมื่อกี้ก็คือในการที่มันจะนำเนี่ยอย่างถ้าสมมุตินะ O2 เนี่ยออกซิเจนเนี่ยจากตรงเนี้ยหลอดเลือดฝอยที่ปอดเนี่ยไปยังเซลล์เป้าหมายได้มันต้องผ่านการอะไรการลำเลียง
และเช่นเดียวกัน CO2 เนี่ยถ้ามันจะเอาจากเซลล์เนี่ยไปยังปอดเพื่อเอาออกได้มันต้องผ่านการลำเลียงเพราะฉะนั้นมันจึงนำมาสู่หัวข้อประเด็นถัดไปที่พี่จะสอนน้องก็คือการลำเลียงแก๊สมันเป็นประเด็นต่อเนื่องไงก็คือเอาออกซิเจนเนี่ยส่งไปยังเซลล์เป้าหมายจากปอดกับเอา CO2 จากเซลล์ส่งไปนอกร่างกายโอเคไหมจริงรูปนี้เป็นรูปเดิมเลยนะเดี๋ยวรูปนี้เดี๋ยวพี่มาพูดตอนท้ายอีกทีนึงแล้วกันจริงๆถ้าใครดูคร่าวๆเนี่ยมันก็เป็นหลักการเดียวเลยเนี่ยเห็นไหมเวลาที่เราหายใจเข้าอ่ะมันคือการนำอะไรการนำออกซิเจนเข้ามาในถุงลมปอดใช่ไหมในอัลวีโอลัสความดันย่อยในถุงลมปอดของออกซิเจนเนี่ยมันก็สูงกว่าความดันย่อยของออกซิเจนที่อยู่ในหลอดเลือดฝอยออกซิเจนก็เลยแพร่เข้าพอแพร่เข้าแล้วมันก็จะไหลเวียนไปตามระบบไหลเวียนเลือดพอมันถึงยังเซลล์เป้าหมายแล้วเนี่ยความดันย่อยของออกซิเจนที่อยู่ภายในหลอดเลือดฝอยเนี่ยมันสูงสูงกว่าในไหนสูงกว่าในเซลล์ออกซิเจนก็เลยแพร่เข้าเซลล์และออกซิเจนที่แพร่เข้าเซลล์เนี่ยเขาบอกไว้ว่ามันจะเอาถูกเอาไปใช้ในกระบวนการ cellular respiration หรือว่าการหายใจระดับเซลล์และมันก็จะได้เป็นพลังงานขึ้นมาแล้วของเสียที่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดเป็น CO2CO2 ความดันย่อยของ pCO2 ในเซลล์มันมากกว่านอกเซลล์ CO2 จากในเซลล์ก็เลยแพร่ไปยังในหลอดเลือดจากนั้นมันก็จะไหลเวียนไปตามระบบไหลเวียนเลือดเลยจนไปถึงหลอดเลือดฝอยที่ปอด pCO2 ในนี้มันก็จะสูงสิเพราะมันเพิ่งมาจากเซลล์อย่างที่พี่เคยเล่าสูงกว่าในนี้เพราะฉะนั้น CO2 ก็เลยแพร่ออกและมันก็จะออกไปตามการหายใจออกร่างกายเราจะมีการรักษาสมดุลแบบนี้แหละหายใจเข้าออกซิเจนเข้าหายใจออกเอา CO2 ออกแต่ไอ้ขั้นที่เราจะมาเรียนตอนนี้เนี่ยมันจะเริ่มยากขึ้นมาในอีกประเด็นหนึ่งแหละก็คือไอ้ช่วงเนี่ยช่วงที่มันมีการไหลเวียนเนี่ยมันไหลเวียนยังไงมันมีการลำเลียงได้ยังไงพี่จะแยกออกเป็น2ประเด็นเลยนะคือการลำเลียงออกซิเจนซึ่งอันเนี้ยไม่ยากมากกับอีกตัวที่มันค่อนข้างยากนิดนึงคือการลำเลียงคาร์บอนไดออกไซด์มาที่ประเด็นแรกก็คือการลำเลียงออกซิเจนแน่นอนไม่ว่าจะเป็นออกซิเจนหรือว่าไม่ว่าจะเป็น CO2 มันลำเลียงผ่านระบบไหลเวียนเลือดพูดง่ายๆก็คือลำเลียงผ่านหลอดเลือดอะหลอดเลือดก็คือโครงสร้างที่เป็นท่อและมีรูกลวงที่ด้านในนึกอะไรไม่ออกนึกถึงสายเวลาที่น้องฉีดน้ำอะเขาเรียกสายอะไรวะไอสายฉีดน้ำอะนึกออกไหมสายยางอะมันก็จะมีรูกลวงด้านในซึ่งในนั้นก็จะมีเลือดอยู่เนาะเลือดก็จะเป็นตัวพาไอพวกแก๊สเหล่านี้แหละโอเคไหมในกระบวนการลำเลียงแก๊สพวกออกซิเจนเนี่ยมันจะมีการลำเลียงได้2รูปแบบหลักโอเคนะถ้าเป็นประมาณจริงๆตัวเลขไม่ต้องไปจำนะแต่ว่านี่พี่เอาทฤษฎีมาสอนคร่าวๆก็คือถ้าเป็นเดี๋ยวนะมันดับใช่ไหมช่างมันมันมีการลำเลียง2ขั้นตอนคร่าวๆก็คือ1ก็คือการลำเลียงออกซิเจนก่อนเด้อขั้นตอนแรกก็คือเป็นการลำเลียงผ่านพลาสมาพูดง่ายๆพลาสมาคืออะไรพลาสมาคือน้ำเลือดเอาง่ายๆนะเนี่ยน้ำเลือดก็คือโครงสร้างที่มันเป็นน้ำที่อยู่ในหลอดเลือดอะออกซิเจนเนี่ยมันก็ว่ายไปตามหลอดเลือดเลยน้องซึ่งมันอะไรมันช้าใช่ไหมก็คือน้องนึกตัวอย่างนะถ้าน้องอยู่กลางทะเลเนี่ยแล้วน้องมีของ2อย่างหนึ่งก็คือน้องว่ายไปเองว่ายไปตามน้ำเลยนะว่ายไปตามทะเลเลยกับอย่างที่2ก็คือน้องมีเรือพาไปเอาอันไหนดีกว่าก็ต้องมีเรือใช่ไหมเพราะฉะนั้นการลำเลียงออกซิเจนอีกกรณีหนึ่งก็คือการมีตัวพาซึ่งอันเนี้ยเยอะมากถ้าเอาตามทฤษฎีไอ้กลุ่มที่ลำเลียงแบบมีตัวพาเนี่ยประมาณ 97%แต่ว่าไอออกซิเจนที่มันลำเลียงว่ายไปตามน้ำเลือดเลยเนี่ยมีแค่ 97.3% เพราะว่าบวกกันมันต้องได้ 100% เนาะนี่แหละแค่นี้เองคิดง่ายๆนะน้องเล็กเปลี่ยนแก๊สมาในหลอดเลือดที่ไหนที่ปอดใช่ไหมถ้าสมมติน้องต้องส่งออกซิเจนเนี่ยไปที่ขาน้องอะโอ้โหลอยไปทีละนิดกระดิบกระดิบกระดิบทีละนิดเซลล์ที่ขาขาดออกซิเจนตายพอดีใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นต้องมีตัวพาก็เป็นเหมือนเรือนี่แหละที่แบบเร่งสปีดไปเลยรีบไปเลยไอตัวพาตัวเนี้ยมันอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดแดงเว้ยในเลือดเนี้ยมันจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงอยู่แล้วเนาะเราเรียกโมเลกุลตัวพานั้นว่าฮีโมโกลบิน
ฮีโมโกลบินเป็นโมเลกุลในเซลล์เม็ดเลือดแดงโอเคไหมเป็นโมเลกุลในเซลล์เม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินเขาย่อว่า HB เนาะมันคือโครงสร้างหนึ่งนะที่มันทำให้เลือดเราเห็นเป็นสีแดงเพราะสารฮีโมโกลบินตัวนี้แหละโอเคเนาะอ่ะอย่างภาพนี้เห็นไหมพี่เอามาให้น้องดูนี่คือ red blood cell red blood cell ก็คือเซลล์เม็ดเลือดแดงหนังสือบางเล่มเขาไม่ใช้คำว่า red blood cell เนาะถ้าใครเคยผ่านตาดูรู้สึกว่าในสสวทเขาจะเขียนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่า erythrocyteให้รักษาอีกหนึ่ง erythro คือ red คือแดงส่วนอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยไซมักเป็นเซลล์ท่องอีกรอบอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยไซมักเป็นเซลล์ลิมโฟไซต์โมโนไซต์ erythrocyte อะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย S มักเป็นเอนไซม์อะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วย O มักเป็นน้ำตาลฟังทันปะเนี่ยอย่างถ้ากลูโคสเนี่ยลงท้ายด้วย OSE เนี่ยอันเนี้ยเป็นน้ำตาลแน่ๆเป็นชูการ์แน่ๆกลูโคสฟรุกโตสกาแลคโตสแมนโนสอะไรวะไรบูโลสเดียกซีไรโบสไรโบสเห็นไหมลงท้ายด้วยโอสมักเป็นน้ำตาลลงท้ายด้วยเอสมักเป็นเอนไซม์เช่นไลเปสเนี่ยลงท้ายด้วยเอสมักเป็นเอนไซม์โอเคไหมมีอะไรอีกวะที่น้องจะได้เจอบ่อยๆประมาณนี้แหละเท่าที่นึกออกโอเคนะลงท้ายด้วยไซมักเป็นเซลลงท้ายด้วยโอทมักเป็นน้ำตาลแล้วก็ลงท้ายด้วยเอทมักเป็นเอนไซม์อ่ะอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ว่าเวลาที่เราดูในเลือดเราเนี่ยมันจะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงอยู่เยอะมากเป็นหลักโหเยอะมากอะเซลล์เม็ดเลือดแดงถ้าโตมาเขาไม่มีนิวเคลียสเนาะตอนเด็กๆเขามีอันนี้เพิ่มเติมนะมันจะเป็นลักษณะเป็นโดนัทถ้าใครเคยผ่านตาในหนังสือเรียนโครงสร้างมันจะเป็นลักษณะโดนัทเป็นบุ่มๆตรงกลางเวลาที่เราศึกษาเซลล์เม็ดเลือดแดงแต่ละเซลล์เนี่ยน้องมันจะมีโครงสร้างที่อยู่ภายในนั้นเราเรียกว่าฮีโมโกลบินนี่เราเรียกโครงสร้างที่อยู่ภายในนั้นว่าฮีโมโกลบินตื่นเต้นเนาะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นอะไอโมเลกุลของฮีโมโกลบินพูดง่ายๆมันก็คือโมเลกุลของเซลล์เม็ดเลือดแดงนี่แหละมันประกอบร่างมาจากโปรตีน4โปรตีนน่าสนใจละมันคือควอนเทอร์นารีโปรตีนเนาะควอนเทอร์นารีสตรัคเจอร์ก็คือโครงสร้างโปรตีนที่ประกอบด้วย4โปรตีนอะและประกอบเป็นโมเลกุลเดียวโดยที่มันมี4โปรตีนใช่ไหมมันจะมีอัลฟา2ก้อนเนี่ยอัลฟา2ก้อนและเบต้าอีก2ก้อนโอเคเนาะอัลฟา2ก้อนแล้วก็เบต้าอีก2ก้อนรวมกันก็เลยเป็น4ก้อนโอเคนะในแต่ละก้อนในแต่ละก้อนนะถ้าเราเอามาศึกษาต่อไปมันจะเรียกว่านี่มันจะเป็นรูปนี้เลยในแต่ละก้อนเนี่ยตรงกลางของแต่ละก้อนมันจะมีโมเลกุลหนึ่งที่ชื่อว่าฮีมเนี่ยนะพี่ขอหาปากกาแป๊บนึงชึบนี่ในแต่ละก้อนเนี่ยมันจะมีตรงกลางที่ชื่อว่าฮีมเนี่ยน้องดูเนี่ยสีม่วงก็มีตรงกลางใช่ไหมเนี่ยฮีมสีชมพูก็มีตรงกลางคือฮีมนี่ก็ฮีมนี่ก็ฮีมเวลาเอาโครงสร้างของฮีมมาดูเนี่ยตรงกลางของมันจะมีธาตุหนึ่งที่เรียกว่าธาตุเหล็กซึ่งไอ้ธาตุเหล็กบริเวณตรงนี้นี่แหละมันจะเป็นบริเวณที่จะเหนี่ยวนำให้ออกซิเจนมันมาจับโอเคไหมโดยมันจะจับได้แค่1โมเลกุลออกซิเจนเพราะฉะนั้นถ้าพี่ถามน้องว่าฮีโมโกลบิน1โมเลกุลเนี่ยมันพาออกซิเจนได้กี่โมเลกุลคำตอบคือ4ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นนี่ไงนี่คือเหล็กใช่ป่ะนี่คือเหล็ก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 เนี่ยเวลาออกซิเจนมาจับมันก็จะมาจับตรงนี้จับดังนั้นถ้ามีฮีโมโกลบิน1โมเลกุลมันจะพาออกซิเจนได้4โมเลกุลคำศัพท์เพิ่มเติมโมเลกุลของฮีมที่มันจับกับออกซิเจนเนี่ยก็คือตรงเนี้ยเราจะเรียกว่าออกซิฮีโมโกลบินเนี่ยเราเรียกว่าออกซิฮีโมโกลบินจริงๆก็ตรงตัวนะมันคือฮีโมโกลบินที่มีออกซิเจนมาจับไงโอเคไหมอันนี้คือในสภาวะปกติมันจะเป็นแบบนี้เลยแล้วมันก็จะเนี่ยพอมันออกซิเจนใช่ไหมที่มันแลกเปลี่ยนแก๊สจากถุงลมปอดเข้ามาอย่างในหลอดเลือดฝอยที่ปอด
มันก็จะจับกับอีพวกฮีโมโกลบินพวกเนี้ยแล้วมันก็จะไหลไปเลยไหลไปตามระบบไหลเวียนเลือดเลยอ่ะถ้าให้ยกตัวอย่างเนาะจากปอดมันก็จะเข้าไปทางหัวใจใช่ไหมล่ะห้องเลฟเอเทียมลงมาที่เลฟเวนทริเคิลแล้วก็ออกมาทางเอออตาอันนี้คือทิศทางการไหลเวียนเลือดปกติเออโอเคนะเพราะฉะนั้นการลำเลียงแก๊สของออกซิเจนก็มีแค่นี้แหละหลักการก็คือลำเลียงผ่านตัวพาเรียกว่าฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินประกอบด้วย4โปรตีนย่อยที่เรียกว่าเนี่ยมีอัลฟา2อันแล้วก็มีเบต้า2อันไอแต่ละก้อนโปรตีนเนี่ยตรงกลางเราเรียกว่าฮีมและตรงกลางของฮีมอีกทีมันจะมีธาตุเหล็กปักอยู่บริเวณธาตุเหล็กนี่แหละเป็นบริเวณที่จะดึงดูดออกซิเจนเข้ามาจับแค่นั้นเองแต่มันมีประเด็นเว้ยในกรณีที่มันเกิดการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นการเผาอันนี้ให้เป็นความรู้เพิ่มเติมนะในกรณีที่มีการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์คืออะไรรู้ป่ะวิชาฟิสิกส์มันจะได้แก๊สตัวหนึ่งอะคาร์บอนมอนออกไซด์มันจะได้แก๊สตัวหนึ่งขึ้นมาจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์คือคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีพวกเขาเรียกว่าอะไรวะขมเหลวควันใช่ไหมเออมันจะมีขมเหลวควันเกิดขึ้นคาร์บอนมอนออกไซด์เนาะหรือว่าคาร์บอนโมโนออกไซด์ก็ได้มันมีการศึกษาน้องว่าไอตัวคาร์บอนมอนออกไซด์ไอตัวเนี้ยมันมีประสิทธิภาพที่จะจับกับ E ตรงนี้ของฮีโมโกลบินเนี่ยเอาใหม่นะคาร์บอนมอนออกไซด์เนี่ยมันจะไปจับกับ E ฮีโมโกลบินอะได้ดีกว่าออกซิเจนประมาณ200เท่าประมาณ200เท่าเพราะฉะนั้นเวลาที่อยู่ในสถานที่ที่เผาไหม้ไม่สมบูรณ์และมีคาร์บอนมอนออกไซด์เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมาแย่งจับกับออกซิเจนมันก็เลยเป็นที่มาไงว่าเราจะเกิดการหายใจไม่ออกเพราะว่าออกซิเจนมันไม่ถูกไปยังเซลล์เป้าหมายเพราะอีตัว CO เนี่ยมันมาแย่งจับหมดแล้วเข้าใจปะเออประมาณนี้ข้อสอบเคยออกนะไอประเด็น CO เคยออกมาปีหนึ่งโอเคไหมเพราะฉะนั้นนี่คือการลำเลียงของออกซิเจนมาที่การลำเลียงของ CO2 จะเยอะนิดนึงนะอ่ะการลำเลียงของ CO2ใครที่เรียนอยู่อย่าลืมติดแฮชแท็กแล้วก็แท็กมาด้วยเด้อพากันติวชีวะ by bio is life แล้วก็ถ้าเล่นทวีตก็แท็ก bio is life มาถ้าเล่น IG ก็ IG bio is life เดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูนะเออก่อนเรียนจบอันนี้เนาะอ่ะการลำเลียงแก๊สของคาร์บอนไดออกไซด์เนาะหรือว่า CO2 เนี่ยประเด็นแรกก็คือเหมือนเดิมเลยละลายในพลาสมาแต่มันได้น้อยใช่เวลาไอ้ประเด็นเนี่ยพอแล้วมันเหมือนว่ายน้ำไปเองเออทะเลอยู่ตรงเนี้ยแล้วว่ายไปเกาะนั่นแหละนั่งเรือดีกว่าง่ายกว่าใช่ไหมล่ะเออกับประเด็นที่สองไม่ละลายในพลาสมาแล้วแตกตัวให้อยู่ในรูปไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ HCO3 ลบก็คือไบคาร์บอเนตอีตัว CO2 อ่ะมันจะแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ไบคาร์บอนีนโอเคไหมซึ่งประเด็นเนี่ยวิธีการนี้จะเจอได้บ่อยเดี๋ยวเราค่อยไปดูรูปอีกทีนึงนะเดี๋ยวพี่จะขอวาดข้างล่างดีกว่าเพราะว่าเข้าใจยากอ่ะถ้าจากรูปอ่ะวาดข้างล่างดีกว่าง่ายกว่าเราจะเริ่ม3มันจะเป็นการแลกเปลี่ยนแก๊ส3ที่เนาะที่แรกก็คือในเซลล์ใช่ไหมอันนี้คือเซลล์เป้าหมายแล้วก็อันนี้ก็คือในหลอดเลือดฝอยมันจะมีหลอดเลือดฝอยที่เซลล์แล้วก็หลอดเลือดฝอยที่ปอดแล้วก็ที่ถุงลมปอดอ่ะเข้าใจภาพนี้ไหมก็คือเนี่ยเวลาที่กระบวนการเมตาบอลิซึมของร่างกายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะได้ของเสียเข้ามาใช่ไหมล่ะก็คือ CO2 มันก็เลยทำให้ความดันย่อยของ CO2 ในเซลล์เนี่ยมันสูงมากๆ
สิ่งที่ตามมาก็คืออะไร CO2 มันก็จะแพร่เข้ามาในหลอดเลือดฝอยที่เซลล์ไงแล้วเดี๋ยวมันก็จะไหลไปตามระบบไหลเวียนเลือดเลยเนี่ยจากที่เซลล์มันก็จะไหลไปที่ปอดเออแต่ประเด็นก็คือไอ้ CO2 ที่มันไหลเข้ามาเนี่ยมันจะแตกตัวตามที่พี่บอกเมื่อกี้แตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ไบคาร์บอเนตCO2 มันจะไปรวมกับน้ำที่อยู่ภายในหลอดเลือดอะในหลอดเลือดมันมีน้ำอยู่แล้วแหละเออแล้วมันจะมีเอนไซม์ตัวหนึ่งที่อยู่ในหลอดเลือดเอนไซม์ตัวนั้นชื่อว่าคาร์บอนิกแอนไฮเรสคาร์บอนิกแอนไฮเรส DRASE เนาะมันจะแตกตัวกลายเป็นจริงๆยังไม่ถึง E ไฮโดรเจนไอออนก่อนมันจะแตกตัวเป็นตัวนี้ก่อนคือ H2CO3เนาะก็คือตัวของคาร์บอนิกแอซิดจากนั้นมันจะแตกตัวอีกครั้งหนึ่งกลายเป็นไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ไบคาร์บอเนต SCO3 ลบจดภาษาไทยนิดนึงก็ได้อันนี้คือคาร์บอนิกแอซิดอันนี้คือไบคาร์บอเนตส่วน H บวกก็คือไฮโดรเจนไอออนเนาะโอเคนะเพราะฉะนั้นมันก็จะแตกตัวแล้วก็มันจะลำเลียงมันก็จะเกาะตามอีตัวเซลล์เม็ดเลือดแดงอะไปยังเซลล์เป้าหมายเอ้ยไปยังหลอดเลือดฝอยที่ปอดพอมันมาถึงหลอดเลือดฝอยที่ปอดแล้วเนี่ย CO2 ที่มันอยู่ในเนี่ยมันอยู่ในหลอดเลือดฝอยอยู่แล้วเนี่ยมันมีความดันย่อยที่สูงใช่ปะมันมีความดันย่อยที่สูงใช่ปะสูงกว่าไหนสูงกว่าในหลอดลมฝอยที่ปอดถุงลมฝอยที่ปอดมันก็เลยปฏิกิริยามันจะย้อนกลับจากไฮโดรเจนไอออนแล้วก็ไบคาร์บอเนตมันก็จะย้อนกลับไปเป็นคาร์บอนิกแอซิดจากคาร์บอนิกแอซิดมันก็จะกลับมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยเอนไซม์คาร์บอนิกแอนไฮเรสและมันก็จะแพร่จากหลอดเลือดฝอยที่ปอดเนี่ยเข้ามายังถุงลมปอดเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นการที่มันแพร่เข้าแพร่ออกเนี่ยมันยึดตามหลักความดันก็คือความดันสูงไปความดันต่ำและการลำเลียงก็คือมันจะลำเลียงในรูปของ2ตัวนี้มันจะลำเลียงในรูป2ตัวนี้มันมีข้อสอบสามัญปีหนึ่งเขาถามว่าเออไม่ใช่นะเขาถามขอออกซิเจนดีกว่าก็คือเขาถามว่าออกซิเจนเนี่ยมันจะจับกับฮีโมโกลบินเกิดขึ้นที่ไหนได้บ้างแล้วก็มันจะมีช้อยหนึ่งก็คือถุงลมปอดกับหลอดเลือดฝอยที่ปอดพูดง่ายๆก็ฮีโมโกลบินมันอยู่ในหลอดเลือดอยู่แล้วอะนึกออกไหมเออประมาณนั้นโอเคเนาะจบเนี่ยถ้าดูจากรูปอันนี้คือที่เซลล์เห็นไหมเวลาที่เซลล์มันเกิดกระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยมันจะให้มาเป็นตัว CO2 พอ CO2 ที่เซลล์เนี่ยมันมีความดันที่สูงมาก pCO2 เนี่ยมันสูงมากสูงกว่าในถุงลมถุงสูงกว่าหลอดเลือดฝอยที่เซลล์เออมันก็เลยทำให้ CO2 แพร่เข้าพอมันแพร่เข้าแล้วเนี่ยมันจะไปรวมกับน้ำที่อยู่ในหลอดเลือดแหละแล้วจากนั้นจะมีการกระตุ้นด้วยเอนไซม์คาร์บอนิกแอนไฮเรสกลายไปเป็นคาร์บอนิกแอซิดจากนั้นมันจะแตกตัวไปเป็น HCO3 ลบแล้วก็ไฮโดรเจนไอออนจากนั้นจนมันไปถึงที่บริเวณหลอดเลือดฝอยที่ปอดเห็นไหมมันก็จะเกิดปฏิกิริยาย้อนกลับจนได้มาเป็น CO2 เนี่ยปฏิกิริยาจะย้อนกลับแต่ตอนนี้ pCO2 ที่หลอดเลือดฝอยที่ปอดมันมากกว่า pCO2 ที่ถุงลมปอด CO2 มันก็เลยแพร่ออกและมันก็จะออกไปผ่านตามหายใจออกโอเคปะและอีกประเด็นหนึ่งที่จะเพิ่มเติมให้ก็คือไอตัวน้องเห็นไหมว่ามันมีตัวหนึ่งที่ชื่อว่ามันเป็นไอพวกเนี่ยมันเป็นกรดเว้ยไอพวกไอจากการที่ CO2 เนี่ยมันแตกตัวมันจะได้เป็นกรดเยอะมากเลยเนี่ยมันก็คือกรดหมดเลยอะเออมันก็เลยพบว่าไง CO2 เนี่ยถ้า CO2 มันอยู่ในร่างกายมากเนี่ย CO2 ถ้ามันอยู่ในร่างกายมากมันก็จะแตกตัวจนได้เป็นอะไร H บวกกับ HCO3 ลบที่มากซึ่งถ้าไฮโดรเจนไอออนเนี่ยมันสะสมในร่างกายมากมันจะทำให้เลือดเป็นกรดคาร์บอนิกแอซิดจริงๆทุกตัวแหละมันทำให้เลือดเป็นกรดสูงถูกไหมภาวะที่เลือดเป็นกรดเราเรียกว่าอะซิดิเมียเออเดี๋ยวให้รับศัพท์อันนี้อีกจริงๆเคยให้ไปแล้วแหละเผื่อใครยังมาเรียนครั้งแรกเนาะเจอคำว่าอีเมียเมื่อไหร่อีเมียแปลว่าอินบลัดแปลว่าในเลือด
acid ก็คือ acid acid ก็คือกรดภาวะที่เลือดเป็นกรดจะมี pH อยู่ที่ประมาณน้อยกว่า 7.35 เออเราเรียกว่าเลือดเป็นกรดแล้วโอเคไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เลือดมันเป็นกรดมากๆเนี่ยจากการสะสมของ CO2 ร่างกายเราไม่ยอมร่างกายเราจะมีกลไกในการปรับสมดุลถูกปะร่างกายเราจะมีการปรับสมดุลมีกรดมากการปรับสมดุลง่ายๆคืออะไรมีกรดมากเดี๋ยวนะพี่ขอชาร์จเบ็ดคอมนิดนึงเหมือนมันจะดับอ่ะมีกรดมากพี่ถามน้องเมื่อกี้มีกรดมากการปรับสมดุลคือก็เพิ่มเบสใช่ปะอืมการปรับสมดุลก็คือเพิ่มการเพิ่มเบสถูกไหมกับอีกกรณีหนึ่งคือเพิ่มการหายใจออกอันนี้คือวิชาสามัญปี6อะไรวะ64ปีล่าสุดเนี่ยแค่นี้เองถูกไหมเพราะว่าถ้าเราหายใจออกมาคือการนำ CO2 ออกไง CO2 ที่อยู่ในร่างกายเราก็จะลดน้อยลงเลือดก็จะมีความเป็นกรดลดมีความเป็นกรดลดน้อยลงเป็นเบสมากขึ้นถูกปะล่ะข้อสอบวิชาสามัญข้อนั้นเนี่ยเขาถามน้องว่าปี64เลยนะสอบไปเมษาปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในรถแล้วปิดประตูทุกบานเลยสิ่งที่น้องจะต้องวิเคราะห์ก็คือการที่อยู่ในรถแล้วปิดประตูปิดอะไรหมดเลยปิดหน้าต่างหมดเลยเนี่ยคืออะไรคือออกซิเจนต่ำถูกปะถูกไหมเพราะว่าก็อยู่ในรถอะเออถ้าออกซิเจนต่ำมันคือการที่ CO2 สูงถูกไหมถ้า CO2 สูงแปลว่ามันจะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไฮออนมากอันนี้พี่ไปทีละสเต็ปเลยนะถ้าแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนมากเกิดอะไรขึ้นเลือดก็จะเป็นกรดเป็นกรดคือ pH ต่ำข้อสอบวิชาสามัญข้อนั้นถามว่าถ้าน้องอยู่ในรถในที่ปิดเลยนะปริมาณของออกซิเจนจะเป็นยังไง pH ในร่างกายจะเป็นยังไงนี่คือ2คำถามที่เขาถามโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าน้องอยู่ในรถที่ปิดออกซิเจนต้องต่ำ pH ก็ต้องต่ำเพราะเลือดมีความเป็นกรดเห็นไหมในขณะเดียวกันถ้า CO2 อยู่ในร่างกายน้อยก็ไม่ดีนะอะไรร่างกายน้องอะไรมากไปน้อยไปมันก็ไม่ดีอยู่แล้วเนาะถ้า CO2 อยู่ในร่างกายน้อยมันก็จะแตกตัวให้กรดน้อยก็คืออะไรเลือดก็จะมีความเป็นเบสถูกปะเลือดก็จะมีความเป็นเบสความเป็นเบสเราเรียกว่าอัลคิลิเมียอัลคิลิเมีย pH จะประมาณ 7.45 เออไอตัวเลขไม่ต้องจำนะ pH มากกว่า 7.45 เลือดมีความเป็นเบสซึ่งบอกไปแล้วว่ามากไปน้อยไปร่างกายไม่โอเคเว้ยเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการปรับสมดุลแต่การปรับสมดุลเนี่ยเราจะเพิ่มเบสทำไมถูกไหมเพราะว่าเลือดมันเป็นเบสอยู่แล้วเราต้องเพิ่มอะไรเราต้องเพิ่มกรดเพื่อให้ pH เนี่ยมันค่อยๆลดลงจนมาเป็นกลางเออดังนั้นการปรับสมดุลในกรณีที่ CO2 อยู่ในร่างกายน้อยก็คือเพิ่มกรดกรดในที่นี้ก็คืออีตัวไฮโดรเจนไอออนนี่แหละกับอีกกรณีหนึ่งเราจะลดหรือว่าเราจะเพิ่มการหายใจออกเราจะเพิ่มทำไมใช่ไหมเพราะถ้าเราเพิ่มการหายใจออกหมายถึงว่าเราเอา CO2 ในร่างกายเนี่ยออกไปข้างนอกซึ่งตอนนี้ CO2 ในร่างกายมันต่ำอยู่แล้วจะเอาออกทำไมใช่ไหมดังนั้นเราจะลดการหายใจออกนี่คือการรักษาสมดุลกรดเบสในร่างกายเออซึ่งมันมีตัว CO2 นั่นแหละเป็นพระเอกหลักเลยโอเคไหม CO2 มากก็เลือกเป็นกรด CO2 น้อยก็เลือกเป็นเบสวิเคราะห์ไปทีละนิดทีละนิดเออโอเคนะอ่ะจบชั่วโมงหนึ่งพอดี